อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านมิวกับแมททอยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเช็คเจ้าตัวเรือ FT009 นะครับของพี่ธีรวัฒน์นะครับที่อยู่ราชบุรีเนาะพอดีแกคุยกันเมื่อเช้าเกี่ยวกับว่าถ้าจะซ่อมตัว FT007 นะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ผมก็เลยแนะนำว่าซื้อ009ไปใช้แล้วก็เอาแบตเตอรี่หรือว่าเอาพวกเขาเรียกว่าพวกแบตเตอรี่ใบพัดของ007อ่ะเก็บไว้ใช้กับ009ได้เพราะว่าเท่าที่ฟังก็คือว่าวงจรมันเสียนะครับวงจรมันเสียแล้วคราวเนี้ยค่าอะไรแล้วก็มอเตอร์มันวงจรกับมอเตอร์มันอาจจะมีปัญหานะครับพอเช็คแล้วอะไรของ007ค่อนข้างหายากแต่ถ้า009มันมีอะไรเยอะผมก็เลยแนะนำให้พี่แกใช้009ไปเลยนะครับแล้วก็เก็บพาร์ทบางตัวของ007ที่มันใช้กันได้นะครับเอาไปใช้กับ009ซะมันจะได้แบบคุ้มค่ามากกว่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองเทสก่อนที่จะส่งไปให้พี่เขานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยจะได้เห็นด้วยกันเนาะก็เป็นเรือเขาเรียกว่าเรือปราบเซียนอีกหนึ่งลำนะครับในการจับคู่เนาะจับคู่สัญญาณนะครับท่านไหนที่ไม่เคยเล่นเจ้าตัวนี้ก็จะค่อนข้างวุ่นวายกับการจับคู่สัญญาณอยู่นิดนึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันเลยชึบ09ไอ้พวกนี้เขาเรียกตัวสารกันชื้นนะครับสารกันชื้นนะก็จะติดไปในเรือใหม่ๆทุกลำนะครับแต่เวลาเล่นก็เป็นไปได้ก็ออกเนาะถ้าสมมุติว่าไม่เอาออกมันก็จะไปวิ่งวนติดกับพวกอุปกรณ์ที่มันเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นไอ้ชุดเนี่ยชุดเผาเกียร์กลางนะครับผมว่ารุ่นใหม่ๆก็จะดีแล้วแหละเพราะว่า009มันจุดอ่อนของเขาคือไอ้เจ้าตัวเนี้ยตัว cover นะครับที่ล็อกหัวเผาตอนนี้ก็ถือว่าทำแน่นหนามากขึ้นนะครับส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมหยิบนะครับที่ชาร์จตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่คู่ตัวนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จให้นะครับผมเดี๋ยวมานั่งไล่เช็คกันอีกทีตัวนี้เวลาเล่นก็คือเรือจะต้องลงน้ำนะครับแต่ก่อนอื่นจะต้องจับคู่ได้ก่อนนะครับเป็นไปได้ก็จับคู่ให้ได้ก่อน009ส่วนมากนะครับผมจะจับคู่ให้ก่อนทุกลำนะครับก่อนจัดส่งนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหานะครับเพราะ009จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาค่อนข้างจะวุ่นวายกับการจับคู่ครั้งแรกนะครับถ้าผ่านครั้งแรกไปแล้วก็จบ ไม่มีปัญหาอะไรแต่ครั้งแรกเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับชื่อต่อไปก็รีโมทเตรียมไว้ก่อนเลยไขน็อตออกมานะครับกดปุ่มนะครับกดปุ่มตรงนี้ดันสไลด์ถอยออกไปแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ให้มันตรงขั้วนะครับโอ้ยโทษทีมาแล้วนะกระเด็นก็ใส่รางเข้าไป
ปุ๊บปิดฝาล่างนะครับโอเคคราวนี้ก็ลองเปิดสวิตช์เช็คที่ตัวรีโมทก่อนนะครับโอเคไฟเขียวจะกระพริบนะครับจะมองเห็นปิดไว้ก่อนนะครับตอนนี้ผมใช้ก็คือใช้สายไฟนะเหมือนเดิมสายไฟเลยทำเป็นสะพานไฟไว้ก่อนนะครับเปรียบเสมือนกับว่าเราเอาเรือลงน้ำให้ไอ้เจ้าตัวปุ่มเซ็นเซอร์2ตัวนี้ถึงน้ำนะครับแล้วเราก็ทำการเสียบปลั๊กปึ๊บมาแล้วคราวนี้เปิดรีโมทรอสัญญาณไฟเขียวนะครับไฟเขียวค้างถ้าอย่างนี้ไม่ติดนะคราวนี้เราลองปิดใหม่นะครับมันจะจับคู่ยากแค่ครั้งแรกนะครับจึ๊บเปิดใหม่ครับมาแล้วติดแล้วครับใช้ได้แล้วคราวนี้ง่ายแล้วคราวนี้ปิดนับหนึ่งใหม่เลยครับปุ๊บเวลาเล่นนะครับก็เอาเรือเสียบปลั๊กปึ๊บลงน้ำนะครับเสียบปลั๊กเสร็จเดี๋ยวนะผมจะถอดนี่ออกไปจะได้หนีง่ายเวลาเล่นนะครับเราก็เสียบปลั๊กชุบทุกอย่างเลยเก็บแบตเตอรี่ล็อกแบตเตอรี่อย่างดีนะครับล็อกเสร็จเก็บปิดฝาปิดทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะลงเล่นน้ำเล่นเรือนะครับปึ๊บแล้วคราวนี้พอจังหวะที่เราจะเอาเรือลงน้ำให้เราเปิดตัวรีโมทปุ๊บแล้วก็เอาเรือลงน้ำเรือลงน้ำมันก็จะเปรียบเสมือนกับ2อันนี้มันถึงน้ำผมจะจิ้มไว้นะใช่ก็ใช่นะง่ายๆครับประมาณนี้นะครับจบแล้วลำนี้เรียบร้อยครับส่งได้โอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยว009มีอะไรนะครับมีอะไรนะท่านไหนที่เล่นพังนะครับเล่นพังเล่นเสียหรือว่า อยากจะซ่อมนะครับมีอะไรนะตัวนี้มีอะไรนะครับมีอะไรนะครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ